ยามอีกรอบแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าผมใส่ร้ายอีกนะจะหาว่าผมเปิดซาวด์นะนี่ผมอยู่รถไฟจริงๆแล้วก็มีการขู่จริงๆเดี๋ยวจะเปิดม่านแล้วเปิดม่านให้ดูนะไอ้เหี้ยนี่เลยเปิดยิบไอ้อ้วนแม่งกลนอยู่หน้าไอ้ฟักเฮ้ยจริงก็อยากจะนอนกรุงเทพไปคืนนึงแต่ว่าเมื่อคืนก็โดนไปรอบนึงแล้วกรอกหูไม่ต้องนอนกันเลยไอ้เหี้ยนี่ก็ยังมีหน้าบ่นกูนอนไม่พอเมื่อคืนกูนี่แหละนอนไม่พอนอนไม่ได้ข้างหูเลยคิดดูผมแบบทนไม่ไหวแล้วก็เปิดไฟนะแล้วก็เอาทิชชู่มาอุดหูเอาไม่อยู่ครับผมว่าขึ้นเสียงมันผ่านกะโหลกแล้วเข้าสมองเลยไม่ได้เข้าไอกระดูกแก้วหูอะไร3ชิ้นอะไรเนี่ยไม่ผ่านเลยขึ้นเสียงเข้าสมองตรงๆเลยกอกกอกกอกทั้งคืนครับผมนู่นน่ะกว่าจะได้นอนคือตอนสโตกมันนิ่งเนี่ยก็คือหายใจแบบเป็นจังหวะมันจะไม่ขัดกับจังหวะหัวใจเต้นจังหวะที่ผมหัวใจผมเต้นแตกตอนนี้รถไฟวิ่งมาก็เนี่ยก็ยังได้ยินอยู่เสียงรถไฟก็ไม่อยู่จริงๆนี่ไงมีสู้อีกโอ้ไม่ไหวแล้วแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ